ของการศึกษาโดยที่เราจะยึดพื้นที่นะครับให้เป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูปการศึกษานะครับที่เราจะต้องให้พื้นที่ได้เข้ามาบีบบังนะครับในการที่จะบอกว่าถึงความเป้าหมายของพื้นที่เองนะครับว่าต้องการให้คนมีคุณสมบัติอย่างไรในการที่จะมากำหนดโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าผลิตภาพของจังหวัดที่จะทำให้จังหวัดมีความรุ่งเรืองได้เนี่ยต้องการคนที่มีความสามารถแบบไหนนะครับมันทั้งคุณลักษณะในเชิงที่ว่าเราอยากได้คนที่มีคุณลักษณะเป็นคนยังไงที่จะทำให้จังหวัดเราเป็นจังหวัดที่เป็นสุขแล้วก็เราต้องการคนมีความสามารถยังไงในการที่ให้จังหวัดเราเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกินความสามารถที่ส่วนกลางจะเข้ามากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราไม่เคยมีมาก่อนนะครับรูปแบบการศึกษาที่จะให้จังหวัดเนี่ยเข้ามานะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่าใช้พื้นที่เป็นฐานนี่นะครับเราไม่เคยมีมาก่อนหลายท่านถ้านึกถึงสมัยก่อนเราจะเคยมีโครงสร้างเช่นศึกษาธิการจังหวัดนะครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีแบบเขตพื้นที่นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เหมือนกับที่เราจะพูดถึงนะครับเราไม่ได้เหมือนกับเรื่องของศึกษาธิการจังหวัดในสมัยก่อนเพราะว่าเรากระบวนการนี้จะต้องการดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับเข้ามานะขนาดเดียวกันก็ไม่เหมือนกับเขตพื้นที่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันจะต้องประสานนะครับการเพื่อให้บรรลุว่าเราต้องการคนของจังหวัดเรายังไงมีความสามารถแบบไหนเนี่ยมันต้องร้อยเชื่อมกันตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงเชิงตะกอนนะครับคือหมายถึงว่าตั้งแต่การศึกษาของวัยการประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็การศึกษานอกระบบนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเชื่อมร้อยกันโดยที่ให้จังหวัดนั่นแหละครับเป็นคนที่กำหนดในแง่นี้แล้วเนี่ยก็คงจะมองเห็นได้ชัดนะครับว่าการเราไม่เคยมีรูปแบบแบบนี้มาก่อนนะครับและการที่จะหารูปแบบใหม่แบบนี้ได้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้นะครับเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้นะครับคิดว่าดีแล้วทำโดยไม่มีความรู้มาก่อนเนี่ยถ้ามองในแง่ของใครที่เก่งบริหารก็คงจะต้องเรียกไปสิ้นตายเอาดับหน้านะครับแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มาก่อนเช่นอย่างกรณีของการศึกษาโดยที่เป็นการใช้พื้นที่เป็นฐานเนี่ยนะครับเชียงใหม่นี่ก็เป็นจังหวัดที่มีคุณอุปการมากกับโรงการศึกษาไทยคือพยายามจะสร้างนะครับบทเรียนนะครับความรู้นะครับอย่างเช่นบทเรียนชุดแรกที่ออกมาก็คือจะทำให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในจังหวัดจนกระทั่งเกิดแผนนะครับหรือยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดได้อย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญครับถ้าเราสามารถที่จะทำแบบนี้ไปได้จนกระทั่งเห็นภาพชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้จังหวัดต่างๆเนี่ยได้เห็นโอกาสในการที่จะพัฒนานะครับการศึกษาโดยที่พื้นที่เป็นหลักนะครับรายละเอียดก็คิดว่าคงจะมีส่วนที่ผมจะนำเสนอในการบรรยายจากนี้นะครับก็ในเบื้องต้นขณะนี้ก็คิดว่าเป็นการเปิดนะครับเพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมคิดร่วมกันออกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ความคิดเหล่านี้ก็จะมีการเชื่อมโยงกันเพราะว่าทางสสค.นะครับก็จะทำงานร่วมกับอีก15จังหวัดในการที่เขาพยายามที่จะทำแบบเดียวกับที่ทางเชียงใหม่กำลังทำอยู่นะครับเพราะการที่เราเป็นจังหวัดที่ก้าวไปก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นบทเรียนนะครับให้กับเพื่อนๆที่เราจะทำให้ทำได้ดีทำได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าคงเป็นเวลาสมควรนะครับที่จะขอเปิดประชุมสำนักงานเรื่องการจัดการสาธารณสุขพื้นที่สู่อนาคตที่ดีของเชียงใหม่นะครับหรือมีชื่อรองครับเป็นเรื่องโครงสร้างการสาธารณสุขสภาการสาธารณสุขใหม่ณบัดนี้ครับก็คงจะขอบรรยายต่อเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทางด้านพวกเราได้เห็นอาจจะเรียกเป็นแนวคิดให้ชัดเจนนะครับก่อนที่จะได้มีการสนทนากันในเชิงลึกต่อไปนะครับก่อนอื่นผมขอท้าวความสั้นๆนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเป็นรูปการศึกษาเราก็มี
การลงทุนมากแต่ประสบความสำเร็จน้อยอย่างเช่นที่พี่ทรได้กล่าวไว้นะครับนี่ก็เป็นที่รู้กันนะครับเรามักจะอยู่ในตัวเลขที่สร้างความไม่สบายใจอยู่มากนะครับอย่างไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองแต่วงเล็บทางลบนะครับอย่างถ้าเพิ่งผ่านเทศกาลปีใหม่มาจำได้นะครับประเทศไทยอุบัติเหตุอันดับสองของโลกนะครับก็เช่นเดียวกับเรื่องการลงทุนนะครับเราลงทุนอันดับสองของโลกเช่นกันนะแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยน้อยนะไม่ว่าจะวัดจากตัวชี้วัดใดท่านก็คงจะติดตามข่าวอยู่ประจำนะครับนะแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อผลิตภาพทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับนะอย่างเช่นอย่างที่เรามีปัญหาว่าคนของเราก็ไม่สามารถเรียนจบมาอย่างพื้นที่เชียงใหม่ก็คงมีทั้งเกษตรกรรมมีทั้งการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแต่ว่าการผลิตคนออกมาก็จะไม่ได้ต่อเกษตรกรรมหรือว่าสถานที่ต่อยอดจากเกษตรกรรมแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวนะครับที่จะสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้นะครับเรื่องผลิตภาพนี่นะครับมันไม่ใช่แต่เรื่องของปัจจุบันเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตด้วยประเทศไทยขณะนี้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับโดยความหมายก็คือประชากร 20% นะเป็นผู้สูงอายุการที่เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะเนี่ยนะครับมันแสดงว่าประเทศจะต้องดูแลคนที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีพลังการผลิตแล้วนะครับก็คือคนหนุ่มสาวจะต้องเป็นผู้ดูแลถามว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้เติบโตมาจากไหนก็ต้องเติบโตมาจากประชากรเด็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการศึกษาของเรามีปัญหาเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีผลิตภาพไม่มีพลังที่จะทำให้ดูแลสังคมไทยนะครับทั้งสังคมให้ไปรอดได้นะครับยกตัวอย่างทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับขอยกตัวอย่างเชิงปริมาณก่อนขณะนี้เนี่ยเรามีตัวเลขที่เราเรียกว่าอัตราการเจริญพันธุ์นะครับคำว่าอัตราการเจริญพันธุ์เนี่ยตัวเลขที่เหมาะตัวเลขปกติตัวเลขที่ทำให้สังคมมันอยู่ได้เนี่ยคืออยู่ที่2หมายความว่าพ่อแม่ผู้หนึ่งจะมีลูก2คนก็จะทดแทนกันพอดีใช่ไหมครับนะเราเรียกว่าอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่2นะครับประเทศไทยเราขณะนี้อัตราการเจริญพันธุ์ตกลงร้อยมาเรื่อยตอนนี้อยู่ที่ 1.6 นะครับก็แปลว่าพ่อแม่ประมาณที่พ่อแม่ทุกคู่ที่หนุ่มสาวที่แต่งงานกันเนี่ยจะมีประมาณครึ่งหนึ่งที่มีลูกคนหนึ่งแล้วก็อีกประมาณครึ่งหนึ่งมีลูก2คนฐานกันออกมาก็จะอยู่แถวประมาณ 1.5-1.6 นะครับลักษณะที่นี้เนี่ยก็จะทำให้เราก็มีเด็กเกิดน้อยลงเรื่อยๆซึ่งก็คือในเชิงปริมาณที่จะทดแทนก็มีปัญหานะครับเราเคยระบบการศึกษาไทยเคยมีเด็กเข้าสู่ในระบบการศึกษาปีหนึ่งเนี่ยสูงสุดที่ล้านสองขณะนี้เหลืออยู่ที่700,000เศษก็คือลดลงไป1/3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าเด็กเราสำนึกที่ผลทางการศึกษาน้อยออกมาแล้วก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้นะครับคุณภาพการศึกษาก็ไม่ดีเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ในอนาคตเขาก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นพลังนะหรือไปเป็นผลิตภาพให้กับสังคมได้นะครับเพราะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการไม่ตอบสนองต่อผลิตภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับปัญหาพวกนี้มันก็จะเห็นได้ชัดในอาการต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องขนาดโรงเรียนนะครับมีเรื่องของขนาดห้องเรียนที่ผิดรูปผมมักจะใช้คำว่าขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนผิดรูปเนี่ยเพื่อที่จะสื่อสารว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเพราะว่าถ้าเรามองปัญหาขนาดโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเรามองอย่างแยกส่วนนะครับในขณะที่ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมายนะครับประเทศไทยก็มีโรงเรียนขนาดใหญ่ผิดรูปเกิดขึ้นมากมายด้วยนะเช่นเรามีโรงเรียนที่ใหญ่ขนาด 5,000 คน 4,000 คน 3,000 คนนี่นะครับแล้วก็มีห้องเรียนขนาดที่ใหญ่มากเช่นเด็กห้องนึง 50-60 คนพูดง่ายๆก็คือว่าใหญ่กว่าห้องนี้นะครับจะโดนคนมากกว่าห้องนี้นะครับแถวแรกก็จะต้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเรียกถึงห้องเรียนแบบนั้นในห้องที่เล็กกว่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ห้องเรียนมันผิดรูปโรงเรียนมันผิดรูปแบบนี้นะครับโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยมีแค่ไม่กี่โรงเรียนนะครับพันกว่าโรงนี่ก็ดูแลเด็กเข้าไปนะครับร่วม 20% ของเด็กทั้งหมดแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือมันก็ทำให้โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยเด็กต้องเดินทางมาไกลเพื่อเข้ามาสู่โรงเรียนเสียเวลาเดินทางเสียค
่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและโรงเรียนที่ใหญ่ก็ใช่จะเรียนที่กันได้ง่ายนะครับครูที่จะดูแลเด็กห้องหนึ่ง50คนกับครูที่จะดูแลเด็กห้องหนึ่ง 20-30 คนมันต่างกันเยอะนะครับผมเองก็ได้มีการไปสัมภาษณ์เด็กโรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็กที่เขาทำโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับเด็กจะบอกเลยว่าเขาอยู่กัน 20-30 คนในห้องเนี่ยเขามีความสุขมากนะเพราะครูดูแลได้ทั่วถึงวันนี้ใครไม่มาครูก็รู้นะก็สามารถไปคุยกับพ่อแม่ได้ว่าลูกหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตรวจกันบ้านก็ตรวจได้อย่างใกล้ชิดมอบงานก็ดูแลกันได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีผลต่อคุณภาพอย่างมากแต่ของเราเนี่ยพอโรงเรียนผิดรูปมีขนาดใหญ่มากนะครับก็จะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นคนจะแปลกใจอยู่เสมอนะครับว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมจะใช้คำโรงเรียนผิดรูปผมจะไม่ยอมพูดคำว่าโรงเรียนขนาดเล็กเพราะว่าปัญหาสองเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันพอพ่อแม่ไม่มีความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพการศึกษาเขาไม่อยากจะส่งลูกเข้าเมืองพอส่งลูกเข้าเมืองโรงเรียนที่เล็กอยู่แล้วก็เล็กลงไปอีกโรงเรียนขนาดกลางก็ล้มละลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กก็เป็นจิ๋วจิ๋วกลายเป็นไม่มีเด็กมีแต่ชื่อโรงเรียนนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากขนาดในการโรงเรียนขนาดใหญ่ก็กลายเป็นใหญ่มากใหญ่มากก็เป็นใหญ่ดุมาเลยนะครับคือมันผิดรูปไปหมดตรงจุดนี้เนี่ยก็ทำให้เป็นอาการของที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทยแล้วพอเราบอกว่าเราจะไปแก้ปัญหาแต่โรงเรียนขนาดเล็กนะครับมันแก้ไม่ถูกครับแก้ปัญหาในขนาดเล็กอย่างเดียวstandalone นะครับอย่างเดียวเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่ยังไม่เชื่อมั่นที่จะส่งลูกเรียนใกล้บ้านโรงเรียนใกล้บ้านไม่ได้รับการดูแลบริหารจัดการนะครับรวมทั้งงบประมาณต่างๆให้มีคุณภาพเนี่ยเขาก็ข้ามไปหมดครับนะเขาก็ข้ามไปหมดเมื่อวานผมไปทำประชุมปฏิบัติการที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมพรมบุตรมีเด็กถามว่ามีเด็กเท่าไหร่บอก210คนบอกถามว่าเคยมีเท่าไหร่บอกเคยมีมากที่สุดคือ1,000คนถามบอกว่า1,000กว่าคนเนี่ยมาถึง210คนในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่ามันมากกว่าการลดลงของสัดส่วนประชากรเยอะมากเลยเพราะสัดส่วนประชากรลดลงแค่1/3ครับถูกไหมฮะในตั้งแต่ช่วงสูงสุดของเขาเนี่ยนะลดลงมากที่สุดเนี่ยคือลดลง1/3แต่โรงเรียนเนี่ยหายลงไปไม่ใช่1/3นะครับหายไป4 เท่านะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่าแสดงว่าแล้วก็เลยถามว่าเด็กพวกนี้เป็นใครก็บอกว่าส่วนใหญ่คือเป็นพ่อแม่ที่ยากจนนะครอบครัวที่ไม่มีความสามารถจะส่งลูกไปเรียนในเมืองได้ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับนั่งรถข้ามโรงเรียนเป็น10 โลเข้าไปเรียนในเมืองครับอันนี้ก็ทำให้เป็นปัญหาอาการที่พนักงานของเราเนี่ยไม่ใช่แค่สำเร็จผลที่สำเร็จผลที่การสาธารณะนะครับโรงเรียนเราก็ผิดรูปอย่างมากแล้วถ้าผมคิดว่าถ้าท่านเป็นผู้ครองอยู่ท่านคงไม่ออกนะครับว่าโรงเรียนที่ลูกท่านเรียนอยู่ตอนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ลองไปถามลูกสิครับว่าชีวิตเด็กโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นยังไงบ้างเด็กที่ห้องหนึ่ง50คนเนี่ยนะมันได้ใกล้ชิดกับครูไหมครูได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดไหมเด็กที่เป็นเด็กท้ายห้องเกิดอะไรขึ้นกับเด็กบ้างนะครับมันก็ส่งปัญหาเต็มไปหมดแต่โรงเรียนพวกนี้กลับไม่ค่อยบอกว่าเป็นปัญหาเวลาสวสไปตรวจก็บอกว่าโรงเรียนที่เป็นปัญหาคือโรงเรียนขนาดเล็กเพราะว่าอะไรครับเพราะโรงเรียนพวกนี้เนื่องจากใหญ่มากมีทรัพยากรเยอะก็บดบังปัญหานะครับผมจะเรียกว่าโรงเรียนพวกนี้เหมือนกับซุปอะไรไว้ใต้พรมครับนะฝุ่นใต้พรมครับเราดูบนพรมแบบนี้ได้เห็นว่ามันโอ้โหสะอาดสะอาดหรูหรามากลองคลิกดูใต้พรมนะครับมันเต็มไปด้วยนะฝุ่นละอองเต็มไปด้วยอะไรต่างมากมายนะครับอันนี้ก็คือปัญหาการศึกษาของเราที่แสดงอาการนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเด็กที่อยู่กลุ่มท้ายสุดได้ในหลายประเทศที่เขาประสบการณ์ความสำเร็จทางการศึกษานะครับสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเราจะดูความสำเร็จของการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเด็กของเราได้โอลิมปิกได้เหรียญทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กี่คนตัวนี้ไม่บอกเลยเพราะประเทศไทยก็ได้เยอะตลอดครับแต่จัดลำดับการศึกษาประเทศไทยก็อยู่โหลดตลอดนะแต่ว่าประเทศที่ไม่เคยได้โอลิมปิกทางการศึกษาหรือได้น้อยมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเรตติ้งแล้วในการศึกษาอยู่ระดับสูงมากนะผมยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงกันนิวซีแลนด์ฟินแลนด์อย่างนี้นะครับเวลาประกวดโอลิมปิกการศึกษาไม่เคยได้รับรางวัลอยู่แถวหน้าแบบไทยเลยนะครับแต่พอจัดเรตติ้งการศึกษาอยู่ระดับสูงสุดของโลกเพราะอะไรครับเขาบอกว่าวิธีการวัดเนี่ยไม่ได้วัดที่โอลิมปิกเหรียญทองครับให้วัดที่เด็กที่แย่ที่สุดของสังคมเนี่ยนะครับถ้าช่องว่างระหว่างเด็กที่แย่ที่สุด
นะครับเด็กที่มาจากครอบครัวร่ำรวยมีฐานะนะมีช่องว่างน้อยที่สุดอันนั้นคือความสำเร็จนะครับแล้วประเทศเหล่านี้ก็คือประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับคะแนนในโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดกับคะแนนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชั้นนำเนี่ยมีช่องว่างต่างกันน้อยมากนะครับนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงแต่ของเราเนี่ยครับก็ตกกันข้ามนะครับแล้วเราก็จะมีเด็กด้อยโอกาสที่ไม่ได้อย่างว่าแต่เรียนไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับไม่ได้เรียนครับนะฮะต่อออกไปในระหว่างการคันการศึกษานะครับทางสสคนี่ถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรแรกๆของประเทศไทยนะครับที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้กับสังคมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาอย่างดีไม่ได้คนไทยอย่างดีเนี่ยเราจะดูตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของการเข้าเรียนต่อแล้วเราก็บอกว่าประเทศไทยเข้าเรียนต่อระดับสูงนะครับ90%หมดทุกคนนะฮะแต่ว่าพอไปดูในข้อเท็จจริงโดยเอาเด็กที่ลงทะเบียนเกิดในปีนั้นใช่ไหมกับเด็กที่ยังอยู่โรงเรียนในปีนั้นนี่คือข้อเท็จจริงครับว่าเด็กที่ลงทะเบียนในเกิดในปีนั้นเนี่ยนะยังคงเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยอยู่เท่าไหร่ปรากฏว่าโอ้โหอัตราดรอปเอาท์เราสูงมากนะครับก่อนจบป.6 ก็ดรอปหายไปแล้ว 10% นะก่อนจบป.3 หายไป 10% ก็หายไปเรียน 10 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับว่าเราเรื่องของคุณภาพการศึกษาแบบนี้เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็จะทุกวันนี้คนก็พยายามคิดกันว่าเราจะปฏิรูปยังไงก็ต้องเมื่อกี้มันพูดถึงเหตุมันพูดถึงความทุกข์ใช่ไหมก็มาเหตุแห่งทุกข์นะแล้วเดี๋ยวคำตอบก็คือทำไมหนึ่งในคำตอบที่สำคัญนั้นคือการจัดการศึกษาที่อิงพื้นที่ของจังหวัดนะครับเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายก็มาจากการรวมศูนย์และขาดการมีส่วนร่วมนะครับงบประมาณที่ใช้เพื่อกระบวนการรวมศูนย์ใช้เยอะมากนะครับงบพัฒนาครูทั้งหมดก็อยู่ที่กระทรวงก็บอกแทนที่จะงบพัฒนาครูทั้งหมดอยู่ที่กระทรวงเนี่ยแจกให้ทุกโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็จะมีเงินพัฒนาครูตั้งเยอะแล้วนะครับเรื่องของการบริหารจัดการแบบลงศูนย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นบทกับการลงศูนย์มากแล้ววิธีการลงศูนย์นี่ก็จะทำทุกอย่างตามที่ส่วนกลางมองโดยไม่เข้าใจในความแตกต่างระหว่างพื้นที่นะครับพวกนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีปัญหาคุณภาพมากนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมขาดประสิทธิภาพนะครับอย่างที่หลายคนก็คงจะความที่เท่าออกนะครับเราต่อหัวให้กับเด็กเนี่ยนะครับทุกคนเท่ากันหมดนะครับในประเทศที่เขามีความเสถียรการศึกษาเนี่ยโรงเรียนไหนที่ยิ่งประชาชนในพื้นที่มีรายได้น้อยก็ยิ่งได้ค่าต่อหัวมากนะครับแต่ของเรานี้เราให้เท่ากันหมดนะครับแล้วก็เมื่อยังมีงบจำนวนมากอยู่ส่วนกลางงบที่กระจายให้กับโรงเรียนให้ต่อหัวเท่ากันหมดอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหามากการกระจายทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยยังรวมไปถึงการที่อย่างสมมติงบค่าที่ดูแลให้กับเด็กยากจนเนี่ยนะครับก็บริหารจัดการโดยเขตพื้นที่ได้โรงเรียนนะครับปันเงินก็ไปถึงเด็กไม่มากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเขามีการคำนวณว่าเพียงแค่เอาเงินเหล่านี้กระจายครอบครัวนะครับแล้วให้เพียงแต่ครูแนะนำหรือครูจำชั้นคอยดูแลว่าครอบครัวได้ใช้เงินไปเพื่อสนับสนุนการดูแลลูกและการศึกษาลูกหรือเปล่าการใช้เงินก็จะมีคุณภาพขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการจัดสรรทรัพยากรนะครับขาดความรับผิดรับชอบก็คือไม่ว่าโรงเรียนและเขตพื้นที่จะจัดการสารล้มเหลวยังไงไม่มีใครต้องรับผิดรับชอบกันนะครับไม่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กกลางใหญ่จะมีปัญหายังไงไม่มีใครต้องรับผิดรับชอบทุกคนก็รับเงินเดือนเท่านะขึ้นเงินเดือนเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะในนี้เนี่ยก็ทำให้เราอยู่ในวิกฤตของการศึกษามากเลยนะครับแล้วก็การผลิตและพัฒนาบุคลากรก็ขาดคุณภาพนะครับท่านคงได้เห็นใช่ไหมครับว่าสอบครู 1,500 มีคนครูสมัครแสนคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแปลว่าเราผลิตบุคลากรเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าบุคลากรเหล่านั้นก็กลายเป็นบุคลากรที่ไม่ได้สามารถกลับเข้ามาสู่ระบบได้และการผลิตบุคลากรเยอะๆอย่างนั้นนะครับถ้าลองนึกดูว่าถ้าโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้บ้างท่านจะรู้สึกไงครับผลิตหมอรับหมอ 1,500 คนมีหมอสมัครแสนคนแปลว่าในระหว่างนั้นมีหมอตกงานอยู่ 98,500 คนที่ไม่ได้ดูแลคนไข้ไม่ได้ทำการรักษาเลยแล้วท่านอยากให้หมอเหล่านี้มาดูแลท่านไหมครับอันนี้เปรียบเทียบตัวเลขให้ง่ายๆว่าการสาธารณสุขกับการสาธารณสุขก็คือการดูแลคนนะครับใช่ไหมทำไมเราไม่ผลิตครูให้มีคุณภาพผลิตครูไม่ต้องมากนะ
เรามีมหาลัยที่ผลิตครูนะครับตั้งแต่โดยมีจำนวนอาจารย์ในคณะครูศาสตร์เท่ากันเลยนะครับมีตั้งแต่ 3,000 ยัน 150 คนต่อปีแล้วเราจะอธิบายได้ยังไงครับว่าคุณมีจำนวนอาจารย์คณะครูศาสตร์เท่ากันแต่คุณผลิตเด็กตั้งต่างกัน20เท่าตั้งแต่150คนจนถึง 3,000 คนแล้วแต่งที่ผลิตมากกว่าเขา20เท่าเนี่ยออกมาในคุณภาพมันอยู่ตรงไหนนะครับอาจารย์จะยอมไหมครับถ้าเกิดคณะที่ผลิตแพทย์มีจำนวนอาจารย์แพทย์เท่ากันแต่ผลิตแพทย์ตั้งแต่ปีละ100คนยันกระทั่ง 2,000 คนนะครับใช่ไหมแต่ทำไมเรายอมให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับการศึกษาของเรานะครับพวกนี้ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับมีใหญ่จะพูดถึงที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดบ้างอันหนึ่งก็คือการบริหารจัดส่วนกลางเนี่ยมันจะมีการบริหารแบบแยกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างแยกส่วนหมดนะครับประถมวัยศึกษาก็อยู่กับท้องถิ่นคือศูนย์เด็กเล็กนะครับอนุบาลก็มาอยู่กับสพท.รวมทั้งประถมมัธยมชีวะก็ยังอยู่ชีวะมาแล้วก็อยู่กับอุดมแต่ละแท่งเขาก็ทำงานของเขาเองนะครับแค่ประสานงานภายในแท่งนี่มีปัญหาครับนะครับพูดถึงการประสานงานระหว่างแท่งนี้ก็จะพูดถึงเลยนะครับอย่างเช่นแก้กันมาหลายเป็น10ปีนะครับเรื่องที่ว่าจะให้เด็กม.3 ได้รับการแนะนำการศึกษาที่ดีไปสู่อาชีวะก็ยังแยกกันแนแนวอยู่ครับใช่ไหมเพราะว่าประถมก็มัธยมก็จัดของตัวเองไปอาชีวะก็ต้องจัดของตัวเองไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยแก้ปัญหาได้สำเร็จที่ว่าจะทำไงให้เด็กได้ไปเรียนตรงกับความถนัดและความต้องการของตัวเองนะครับเพราะว่าระบบมันแยกส่วนกันนะไม่มีความเชื่อมโยงกันนะครับและถามว่าจุดไหนที่จะเชื่อมโยงกันได้ดีที่สุดมันก็คือที่จังหวัดถูกไหมครับนะเพราะจังหวัดจะรู้ดีที่สุดว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยเราต้องการคนเข้าสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการภาคท่องเที่ยวเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องดูว่าต้องตอบสนองภายในนี้ไม่ใช่สั่งมาจากศูนย์กลางใช่ไหมมันต้องภายในนี้เป็นคนที่วางแผนและตอบแล้วก็ปรับเพราะเงินมันต้องอยู่กับเราและเราต้องบริหารเองใช่ไหมเราก็จะบอกได้ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยทุกวันนี้เรียนตามตรงว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดเรื่องเงินนะครับในเรื่องการศึกษาเนี่ยแต่สิ่งที่เราขาดคือการจัดการที่มีประสิทธิภาพถามบอกว่าถ้าเอาเงินทั้งหมดให้ทางเชียงใหม่จัดการเนี่ยทางเชียงใหม่จะจัดการได้ดีกว่าไหมนะครับก็เราลองมาดูตัวเลขนะครับว่าเออนะว่าสเกลของการจัดของระดับประเทศกับจังหวัดยังต่างกันมากเลยนะครับนะถ้าเราดูสเกลของประเทศเนี่ยท่านก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะปีเทียบกันให้เห็นว่าสเกลของการจัดในระดับจังหวัดเนี่ยมันจะสามารถที่จะดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่ามากนะครับกว่าการจัดในสเกลประเทศการดูแลงบประมาณการดูแลครูแล้วการดูแลนักเรียนนะครับก็จะต่างออกไปมากประเด็นนี้เนี่ยก็คือความสามารถของการจัดการความสามารถในการจัดการตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ยูนิตของจังหวัดเนี่ยเป็นยูนิตที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขค่ากลางนะครับเชียงใหม่ก็จะใหญ่กว่านี้แล้วบางจังหวัดก็เล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าค่ากลางของเฉลี่ยจังหวัดของประเทศไทย78จังหวัดเนี่ยนะครับทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าเราก็จะมีจำนวนครูจำนวนนักเรียนนะครับจำนวนของทรัพยากรต่างๆที่จะสามารถบริหารจัดการได้แล้วถามว่าบริหารจัดการโดยใครครับมันก็ต้องบริหารจัดการโดยคำว่าจังหวัดคือใครครับคำถามคือคำว่าจังหวัดหมายถึงหน่วยงานราชการจังหวัดไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับคำว่าจังหวัดเนี่ยก็คือคนในจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยกลไกที่มากมายนะครับที่จะมาทำให้เกิดตัวนี้นะครับเพราะเวลาบอกว่าจังหวัดจัดเนี่ยความหมายของเราก็คือหมายถึงว่าต้องมีกลไกนะครับของการมีส่วนร่วมในจังหวัดที่มาจากภาคส่วนต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมนะภาคของธุรกิจก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนนะครับนะภาคของประชาชนเองนะครับเช่นเกษตรกรรมเขาก็จะมีสภาเกษตรกรรมของจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับนะและราชการเองก็ไม่ใช่มีแต่ภาคการศึกษานะครับอย่างเช่นคนที่มีบทบาทต่อการดูแลเด็กมากๆอันนึงก็อย่างเช่นกระทรวงพม.เงี้ยนะครับเขาต้องดูแลเด็กมากมายกระทรวงสาธารณสุขเงี้ยนะครับต้องดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือบรรดาภาคส่วนนะครับไม่ใหญ่จะต้องกล่าวถึงสายทางด้านวิชาการนะครับเช่นมหาลัยต่างๆซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ครุศาสตร์อย่างเดียวนะครับนักวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการตอบโจทย์เรื่องผลิตภาพของจังหวัดหรือคุณลักษณะของคนในจังหวัดนะครับแต่พวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นกลไกทางสิ้นเพราะฉะนั้นเจนว่าเราจะต้องพยายามสร้างองค์ประกอบ5ข้อนี่นะครับที่ว่าองค์ประกอบ5ส่วนนี่นะครับซึ่งจะร้อยรัดตั้งแต่การที่เราไปมาจัดกลไกจัดกระบวนการนะครับของการสร้างการมีส่วนร่วมมาทำแผนแผนมีความสำคัญก็คือเป็นตัวบอกว่าปลายทางเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนมีความสามารถแบบไหนแล้วจะทำให้เป็นจริงได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าแผนใช่ไหมกำหนดว่าจากที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอนาคตเราต้องการอะไรแล้วทางเดินที่ไปสู่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านอาจจะต้องตกใจนะครับว่าจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีแผนการศึกษาจังหวัดแบบนี้ครับมันมีแต่แผนของการศึกษาของแต่ละฝ่ายครับเช่นของสพท.ก็มีแผนของสพท.การศึกษาพื้นฐานอาชีวะก็มีแผนอาชีวะนะครับถ้าเป็นตัวที่ลงไปในท้องถิ่นอย่างเช่นศูนย์เด็กเล็กก็เป็นแผนของแต่ละศูนย์ไปเลยไม่มีภาพรวมว่าเราต้องการให้ผู้สูงวัยของจังหวัดเราเป็นยังไงนะครับเพราะจังหวัดไม่เคยมีโอกาสได้หรือไม่ได้มีส่วนเข้ามาที่จะบอกว่าเราต้องการให้เด็กเราเป็นยังไงการจะบอกว่าเด็กให้เป็นยังไงนี่มันต้องบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับบอกตั้งแต่ประถมวัยเลยนะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันต้องสร้างตั้งแต่ประถมวัยนะมันมีห้องประถมวัยอยู่ตรงเยื้องๆกับเรานะครับก็ต้องบอกตั้งแต่ประถมวัยเลยนะครับเพราะบางสิ่งอย่างเนี่ยหลายคนชื่นชมว่าทำไมคนญี่ปุ่นมันมีระเบียบใจเราไอ้ความมีระเบียบมันสร้างตั้งแต่ตอนอนุบาลนะการเข้าแถวการรู้จักรอคอยนะครับการที่จะสามารถที่จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือว่าความสามารถทางภาษาพวกนี้ก็เริ่มตั้งแต่ประถมวัยเลยครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือให้เห็นว่าการวางแผนสำคัญนะครับพอวางแผนก็ต้องมีข้อมูลที่ดีนะครับเป็นข้อมูลของจังหวัดนะแค่ตัวเลขดรอปเอาท์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยถามฝ่ายการศึกษาเนี่ยพอสสค.ค้นพบว่าเมื่อเอาเด็กที่อยู่ในปีเกิดนั้นทั้งหมดมาตั้งแล้วเอาเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาจริงมาเทียบนะครับปรากฏว่าเด็กดรอปเอาท์หายไปจนถึงม.3นี่ก็หายไปแล้ว 20% แต่ว่าจังหวัดนี้ไม่รู้เลยครับจังหวัดยังอยู่กับตัวเลขขอโทษเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังอยู่กับตัวเลขว่าเอนโรลเมนต์ของเรา 98-99% เพราะแน่นอนเลยว่าเด็กพวกนี้มันก็ไม่มีใครดูแลว่าที่จะป้องกันไม่ให้เขาดรอปเอาแล้วก็ถ้าเขาดรอปไปแล้วนะออกไปจากเด็กกังคันแล้วใครจะไปช่วยดูแลนะครับเพราะเด็กที่ดรอปเอาจำนวนนี้ถ้าไม่มีการดูแลจำนวนมากในอนาคตเนี่ยด้วยการขาดที่ขาดทางเขาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นภาระสังคมในอนาคตนะครับมีลูกเร็วประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือแม้กระทั่งกลายเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการแบบอาชญากรรมเป็นต้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือต้องเกิดจากการที่ข้อมูลของจังหวัดรู้นะครับรู้หมดตั้งแต่ข้อมูลจากพื้นฐานโรงเรียนมาเลยจนกระทั่งถึงข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนะครับแล้วก็มีการดำเนินการติดตามบริหารจัดการให้เกิดการทำให้ได้ตามยุทธศาสตร์นี้จนบรรลุผลนะครับอันนี้นี่ก็คือส่วนที่คิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับก็เวลาที่ภาพนี้ได้ก็จะเห็นว่าวงในเนี่ยคือกลไกทั้งหมดที่เราอยากให้ในจังหวัดซึ่งที่เชียงใหม่ก็คือทำแบบนี้ครับดึงเอาทุกภาคส่วนเข้ามานะหน่วยราชการอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับภาคเอกชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหอการค้าภาคอุตสาหกรรมนะครับท้องถิ่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลหรือตำบล นะครับโดยที่มีอบจ.เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ฝ้าของทางด้านของการผลิตและพัฒนาครูทั้งหมดนะครับเด็กคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เป็นต้นนะครับพวกนี้นี่ก็อยู่ในวงล้อมันนี้หมดเลยใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็มาช่วยกันดูว่าถ้าเอาจากแผนประเทศมาเนี่ยนะครับมาแล้วเนี่ยเรายังขาดอะไรบ้างปรากฏว่ากลุ่มที่15จังหวัดที่ทำเรื่องของจังหวัดในการที่จัดการศึกษาเชิงพื้นที่นะครับเขาจะค้นพบปัญหาตัวเองจำนวนมากเลยนะครับที่ส่วนกลางไม่เคยระบุเลยและไม่มีงบประมาณด้วยในการดำเนินการเพราะฉะนั้นจังหวัดก็จะต้องเติมช่องว่างอันนี้ด้วยตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ามันก็มีคีย์เวิร์ดในนี้นะครับอย่างเช่นการต้องมีสารสนเทศหลักประกันการศึกษาที่ดีเพื่อเราจะรู้ว่าเด็กทุกคนอยู่ตรงไหนมีโอกาส
ที่เขาจะเสี่ยงต่อการที่จะหลุดไปจากระบบหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็บางแห่งนี้ก็เขาก็ลงทุนทำแบบนี้ซึ่งแน่นอนต้องเชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้ามานะครับไม่ใช่ใช้แต่ข้อมูลโรงเรียนอย่างเดียวนะครับท้องถิ่นต้องเข้ามาร่วมสาธารณสุขต้องเข้ามาร่วมอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการพัฒนาครูและอุปกรณ์ทางการศึกษาทำไงให้แบบว่าบุคลากรไม่ใช่มีการพัฒนาตามที่ส่วนกลางสั่งแต่ว่าให้สอดคล้องอย่างเช่นตัวอย่างนะครับจังหวัดที่เขาบอกว่าต้องแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้เขียนให้ได้เนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดเขาในระยะเฉพาะหน้าต้องจัดการให้ได้ก็ต้องพัฒนาครูด้านนี้อย่างเข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัดให้เป็นระบบ school based นะครับซึ่งวงเล็บตรงข้ามกับ hotel based นะครับคือถ้าพัฒนาครูโดยมีโปรแกรมที่ดีเนี่ยมันสามารถไปจัดที่โรงเรียนต้องเรียนได้แต่ว่าถ้าพัฒนาแบบท็อปดาวน์นะครับก็จะจัดครูกอมาเป็นครูคอแล้วก็มาเป็นครูคอการจัดก็จะจัดตามโรงแรมทั้งหลายไล่ไปเรื่อยนะครับในที่สุดเงินจำนวนมากก็จะจัดครูได้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองและที่เหลือก็ไปว่ากันเองในโรงเรียนนะครับแต่ว่าถ้ามีการระบบที่ดีบางแห่งเนี่ยนะครับเขาก็ตามเป้าหมายที่เขาเซตเอาไว้เนี่ยเขาสามารถไปจัดได้ทุกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็อย่างเช่นประเด็นเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อสมาชิกหรือการมีงานทำมันมีห้องหนึ่งเรื่องนี้นะครับก็คือจังหวัดนี้เขาสามารถมาคุยกันได้เลยว่าจะทำยังไงให้อย่างเช่นว่าเฉพาะหน้าเด็กยังมีอยู่มัธยมปลายเยอะทำไงให้มัธยมปลายมาเชื่อมโยงกับสมาชิกได้การที่เด็กจะเรียนแบบสมาชิกได้มันต้องมีจิตสำนึกสมาชิกตั้งแต่เด็กตั้งแต่ประถมมัธยมทำยังไงที่จะเปลี่ยนหลักสูตรให้เด็กประถมมัธยมเนี่ยนะมีความเข้าใจเรื่องสมาชิกไม่งั้นพอถึงเวลาปุ๊บม.4ทุกคนก็จะเข้ามัธยมหมดเพราะว่าไม่เคยมีพื้นฐานความสำนึกหรือประสบการณ์ในเรื่องสมาชิกมาก่อนเลยว่าสมาชิกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หมอครูวิศวะนักสื่อสารมวลชนอะไรเงี้ยนะมันมีโอ้โหสมาชิกอีกมากมายมหาศาลที่คุณจะสามารถทำได้และทำได้ดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาอดอยู่ตามไม่กี่อาชีพแบบนี้เนี่ยในสุดคุณก็จะไม่มีงานทำนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสามารถแล้วก็อาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็การสามารถสมาชิกแบบนี้ถ้าในจังหวัดเขาเซตขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการสามารถมาเองนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ยกตัวอย่างนะครับถ้าจะนึกถึงตัวอย่างอื่นอย่างเช่นบางจังหวัดก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเด็กที่ออกการคัดเขาจะสามารถที่จะป้องกันนะเด็กที่ออกการคัดได้แล้วก็เอาเด็กออกการคัดไปแล้วเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบได้ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งเพราะมันรู้กันทีมเนี่ยครับนะรู้หมดว่าเด็กคนไหนออกการคัดเพราะท้องถิ่นก็ช่วยในการดูนะครับจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเขาเป็นการศึกษาทางเลือกก็ได้เช่นของการศึกษานอกเรียนก็เข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้หรืออาจจะกลับเข้าสู่ระบบก็ได้แต่ที่สำคัญนั้นคือเขาสามารถป้องกันได้เขาจะรู้เลยว่าเด็กที่จะออกการคันจะเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นเด็กเริ่มขาดโรงเรียนเมื่อไหร่ไม่เด็กขาดโรงเรียนเยอะก็เป็นสัญญาณแล้วว่าปีหน้าจะแย่หรือเด็กที่สำนึกทุกคนในการศึกษาต่ำก็บอกแหละแค่ตัวชี้วัดสองตัวนี้ฮะทุกโรงเรียนให้ใส่ใจกับเด็กสองคนนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยลงจังหวัดก็จะสามารถลดเด็กที่ออกกำคันไปได้มากถามว่าแบบนี้ฮะมันมาจากไหนมันก็มาได้อย่างเดียวก็คือมาจากการศึกษาที่ใช่ไหมใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานนั่นเองนะครับอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเป็นเชิงประเด็นนะครับที่เอาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการจะขับเคลื่อนเชิงประเด็นเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็เราก็สร้างการมีส่วนร่วมขึ้นมานะครับเชียงใหม่ในมีประสบการณ์ยาวนานมีเรื่องนี้นะครับก็มีบทเรียนเลยว่าตัวการที่จะสร้างการขับเคลื่อนขึ้นมาได้มันต้องตระหนักถึงความสำคัญก่อนนะครับคือถ้าคนเนี่ยส่วนใหญ่ยังคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างการมีส่วนร่วมได้นะครับเพราะมันก็ต้องสร้างความตระหนักว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่ต้องมาร่วมกันฝ่ายผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจฝ่ายธุรกิจต้องเข้าใจแล้วบ่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็การศึกษาเนี่ยก็มีเห็นตระหนักความสำคัญแต่ส่วนใหญ่คือบ่นใช่ไหมครับโอ้โรงเรียนยังไม่ดีเอกชนก็บอกว่าเปลี่ยนออกมาคนไม่มีความสามารถนะครับภาคเกษตรก็บ่นว่าโอ้ยไม่มีใครอยากกลับมาทำภาคเกษตรคือเพียงแต่บ่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับไปมันก็ต้องมาร่วมกันออกแอคชั่นเช่นมาทำแผนร่วมกันนะครับพวกนี้เรียกว่าการขับเคลื่อนนะครับสร้างเวทีพื้นที่ขับเคลื่อนมาและสุดท้ายก็ต้องทำให้เป็นระบบนะครับให้มีกลไกอย่างเป็นทางการจังหวัดให้ดีที่สุดคือมีกฎหมายรองรับนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ควรจะต้องเกิดขึ้นครับก็ลำดับถัดไปนะครับก็คื
อยากจะขยายความว่าการจัดการการจัดกระบวนการนี้ได้เนี่ยมันต้องมีการจัดการที่ดีนะครับเป็นการจัดการที่ดีเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากลไก3ชนิดขึ้นมาในการนะครับกลไก3ชนิดนี้อาจจะมีการใช้ชื่อที่แตกต่างกันบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะหาคอนเซนซัสในระหว่าง15จังหวัดด้วยกันแล้วก็ทำออกมาเป็นคำกลางๆนะครับในคำกลางนี้เชียงใหม่จะใช้ความแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรามาดูที่มีนิ่งเป็นหลักนะครับตัวที่สร้างการมีส่วนร่วมเอาดึงเอาตัวแทนของทุกฝ่ายเข้ามาจนกระทั่งสามารถทำแผนทำยุทธศาสตร์จังหวัดได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าสมัชชาการศาสตร์จังหวัดนะครับที่เชียงใหม่น่าจะใช้คำว่าสภาการศาสตร์จังหวัดภาคที่ชื่อใหม่นะครับนะครับตัวถ้าคำกลางๆคือสมัชชาการศาสตร์นะครับก็คือเป็นเวทีที่หาให้ทุกฝ่ายมีความตระหนักแล้วก็มีผู้แทนมาร่วมกันนะครับเป็นสมัชชาการศาสตร์จังหวัดก็เป็นตัวที่จะทำให้เกิดการหารือจนกระทั่งได้แผนและก็ทิศทางจังหวัดอย่างที่เมื่อกี้เราได้พูดถึงกันไปนะครับตัวที่สองคือต้องมีสำนักต้องมีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนะครับคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะผลักดันให้แผนที่มันเกิดขึ้นจริงนะถ้าระบบเรายังเป็นระบบไม่เป็นทางการแบบเชียงใหม่ก็คืออาศัยความตกลงใจร่วมกันมาช่วยกันปรับแผนมาแชร์ทรัพยากรแล้วก็ทรัพยากรส่วนไหนที่ต้องหาเพิ่มเติมธุรกิจจะช่วยหามาให้นะท้องถิ่นจะช่วยหามาให้อบจจะช่วยหามาให้นะครับเพื่อที่จะไปเติมช่องว่างของงานที่ควรจะทำแต่ยังไม่ได้ทำนะครับพวกนี้ไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่ามันจะเกิดผลเยอะนะอย่างเช่นเนี่ยการจะจัดการกับเด็กที่ออกการคันได้ต้องมีการหาข้อมูลแล้วก็มีองค์ความรู้นะครับมันตรงการหาข้อมูลและการมีองค์ความรู้ในการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กหลบเอาเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่ามันไม่มีโครงการในจังหวัดมันก็ไม่เกิดพอทุกฝ่ายไปเห็นร่วมกันก็เกิดโครงการของจังหวัดนะแล้วก็มีการช่วยการสมทบเอาทุนของตัวเองเข้ามาแล้วก็อาจจะมีทุนเพิ่มมันก็สามารถที่แก้ปัญหาได้นะแต่ถ้าไอเดียที่สุดในอนาคตก็คือเป็นระบบปกติถ้าเป็นถ้าเราทำให้เป็นระบบได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมีตัวของคณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับเพราะสมัชชาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมานั่งทำงานประจำได้เพราะเขามีงานของเขาเองทุกฝ่ายก็ต้องกลับไปนะท้องถิ่นก็ต้องกลับไปทำงานท้องถิ่นธุรกิจก็ต้องกลับไปทำธุรกิจใช่ไหมแต่เขาสามารถมาร่วมกันคิดได้เป็นระยะระยะนะเพื่อที่จะทำให้เกิดแผนไม่ว่าจะแผนยุทธศาสตร์5ปีหรือแผนประจำปีอะไรเงี้ยนะครับแต่คนที่จะขับเคลื่อนให้แผนนี้เป็นจริงได้เนี่ยก็คือตัวที่จะเป็นตัวคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนะครับอันนี้เนี่ยก็เราก็หวังว่าจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่นะครับจะมีรูปแบบรับรองแบบนี้ขึ้นมานะอย่างน้อยประชุมกันทุกเดือนไหมเพื่อจะดูว่าแผนยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้เนี่ยมันมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างมันมีการนะมีการประชุมกันทุกปีไหมที่จะทำประชุมร่วมกับทางสมัชชาการศึกษาจังหวัดเพื่อจะบอกว่าแต่ละปีเราได้ทำแผนปฏิบัติการอะไรบ้างที่เรารับยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าทางเชียงใหม่หวังแต่ว่ายุทธศาสตร์นี้ให้แต่ละฝ่ายไปทำเองตามสมัครใจอย่างเดียวนะครับคือตามสมัครใจนี่ดีแน่นอนแต่ถ้าตามสมัครใจอย่างเดียวไม่มีการจัดการอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเนี่ยแผนของท่านก็จะเป็นแผนที่ตั้งไว้อยู่โดยที่ไม่ค่อยเกิดพลังเท่าที่ควรนะครับเพราะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีกลไกเข้ามาตัวกลไกเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการนึกถึงคีย์เวิร์ดอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดก็คือเป็นผู้ที่ทำงานประจำนะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้ทั้งคณะกรรมการศึกษาจังหวัดและสมัชชาการศึกษาจังหวัดทำงานได้ออฟฟิศนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นออฟฟิศที่ใหญ่เลยนะครับนะไม่จำเป็นต้องมีคนเป็นหลักร้อยนะครับมีคนเป็นหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยก็สามารถจะทำงานได้แต่ว่าเขาต้องทำงานฟูลไทม์เรื่องนี้นะครับการแบบนี้นี่ก็ทั้งดูแลเรื่องแผนดูแลเรื่องข้อมูลสารสนเทศนะครับดูแลให้มีการจัดประชุมต่างๆของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสะดวกอะไรเงี้ยนะครับนะถ้ามีองค์กรนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าทั้ง3สีประกอบกันนะครับก็จะกลายเป็นตัวที่ขับเคลื่อนการสานของจังหวัดได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น
ตอนนี้ก็จะจบท้ายการที่ก่อนที่พวกเราจะได้อภิปรายกันต่อไปนะครับก็อยากจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังนะครับว่าเท่าที่ทางสสค.เราได้ทำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะจากองค์ประกอบทั้งหมด5ประการนะครับคือคนละมีกลไกแล้วก็มีเวทีให้กลไกเหล่านี้มาคิดเรื่องการสานร่วมกันนะครับก็เป็นข้อ1กับข้อ2ใช่มั้ยครับแล้วต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีเพราะว่าเราจะคิดจะวางแผนแล้วก็ต้องมาจากข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับก็จะเกิดแผนพัฒนาการสานจังหวัดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปนะครับแล้วก็มาทำให้เห็นเป็นกลุ่มนะครับว่ากลุ่มที่ดูเรื่องกลไกและเวทีกลุ่มที่ทำระบบสารสนเทศและกลุ่มที่ทำแผนพัฒนาแล้วก็ติดตามขับเคลื่อนการสานจังหวัดเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันเรามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างนะครับก็ไปแปลงให้กลายเป็นบันไดนะครับ5ขั้นนะครับแล้วก็แต่คนก็จะได้มามองดูเองว่าอยู่ในขั้นไหนเช่นถ้าเรากลไกเวทีบูรณาการเรามี5ขั้นเราอยู่ขั้นไหนถ้าเราจะต้องมีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่จะไปวางแผนแล้วก็ทำงานเราอยู่ขั้นไหนนะแล้วก็ถ้าเราจะต้องมีแผนแล้วก็ขับเคลื่อนให้เป็นจริงเราอยู่ในขั้นไหนนะครับวันนี้ก็คือตัวที่ทางสสค.พยายามจะประมวลความรู้จากเครือข่ายทั้ง15ซึ่งก็มีทางเชียงใหม่เป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนะครับก็จะได้มาเป็นบันได5ขั้นนะครับซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยก็เราก็พยายามจะให้แต่ละจังหวัดได้มาแลกเปลี่ยนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้จากกันและกันนะครับมันส่วนสุดท้ายนี้ก็คือเป็นการที่มาดูแต่ละขั้นนี้มาดูแต่ละความก้าวหน้าแต่ละด้านนั่นเองนะครับว่าแต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะครับก็กลไกและเวทีบูรณาการเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่มีแกนนำนะครับนะครับแล้วก็แกนนำเหล่านี้ก็จะสร้างคณะทำงานขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มมีองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับนะแล้วก็เดิมดำเนินการจากไม่เป็นทางการจนกระทั่งเริ่มเป็นทางการมากขึ้นนะครับพวกนี้นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปแบบนะของการพัฒนาการศึกษาให้จังหวัดนะครับเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษานะงั้นก็เราก็ดูว่าในระดับต่างเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มต้นพัฒนาไปทีละขั้นอยู่ตรงไหนบ้างก็จะเห็นว่าเชียงใหม่ก็อยู่ในกลุ่มที่มาได้ไกลพอสมควรนะครับมาได้ค่อนข้างนะคือตอนนี้ก็เริ่มมีการดำเนินการนะครับในลักษณะที่เป็นทางการมากขึ้นเป็นประจำมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนนี่ก็มีจังหวัดที่อยู่ในแนวหน้าพวกนี้นะครับเช่นภูเก็ตสุราษฎร์น่าจะเริ่มเป็นต้นนะครับแต่บางจังหวัดก็เพิ่งเริ่มนะครับเช่นกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนนะครับบางจังหวัดก็เริ่มไปได้ระดับหนึ่งนะครับก็ท่านก็จะเห็นรายนามของชื่อจังหวัดอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็คือเรื่องระบบสารสนเทศอันนี้เป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องยากเพราะว่าระบบสารสนเทศของเราเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างทำมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้ข้อมูลเก่าให้สามารถที่จะเชื่อมร้อยกันได้นี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งแล้วก็ข้อมูลเก่าก็ยังมีช่องว่างอีกเยอะที่ทำให้ไม่สามารถจะตอบโจทย์ของจังหวัดได้อันนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกอย่างเพราะมันมีทั้งเรื่องเคลียร์ของเก่าแล้วก็ทำของใหม่ด้วยนะครับบ้านตรงจุดนี้นี่ก็จะมีจังหวัดที่อยู่แถวๆหน้าเนี่ยมักจะเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดนำร่องของการทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาแบบใหม่นะครับผมยกอย่างเช่นภูเก็ตนครราชสีมาลำปางสุโขทัยพวกนี้นะครับเขาเป็นจังหวัดนำร่องมันเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะเข้าไปเคลียร์ข้อมูลเก่าแล้วก็สร้างข้อมูลใหม่เยอะนะครับส่วนจังหวัดอื่นที่ดำเนินการด้วยตัวเองนี่ก็จะมีลดหลั่นกันนะครับมันจะเห็นว่าในแง่นี้แล้วเชียงใหม่ก็อยู่ในกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่เตือนนะครับว่าคนที่ทำงานเรื่องของการสานจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องสังวรประเด็นนี้ไว้นะครับว่าตัวฐานข้อมูลของเราที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลนี้นะครับไปเพื่อการพัฒนาและตัดสินเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งมือให้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของแผนพัฒนาการสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเชียงใหม่ก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าทำไปได้ไกลนะครับสามารถที่จะทำแผนต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ที่จริงงานนี้ก็ส่วนนึงก็เป็นการเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้นะครับบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับนะอันนี้ก็ขอให้ลองดูว่างานต่อไปในอนาคตของเชียงใหม่จริงๆก็คือว่าทำยังไงให้แผนที่ได้ทำมานี้มันมีโอกาสขับเคลื่อนนะครับและในนี้ก็คงจะเป็นงานที่ท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับจะต้องได้คิดทำต่อไปนะครับก็ผมคงจะจบนะครับเรื่อง
การกล่าวนำในเรื่องนี้โดยการที่อยากให้เห็นว่าการศึกษาไทยเรามีปัญหาเยอะนะครับมันต้องแก้ปัญหาอะไรนี้อย่างพร้อมกันถ้าเราที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่เราไม่ได้แก้หลักการศึกษานะครับแก้ตลอดนะครับแต่ว่าการแก้เนี่ยมันไม่เกิดผลสัมฤทธิ์สักทีนะครับถ้าแหวกผู้สาชาบ้านจะแก้แบบหมวยวัดนะครับเวลาคือเขาหมวยวัดท่านนี่ถึงอะไรคือออกหมัดเยอะแต่ว่าเป็นยังไงได้ผลน้อยนะครับอันนี้ถ้าจะทำให้อย่างเป็นระบบนี่คือมันต้องออกหมัดน้อยแต่ได้ผลเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องทำอย่างเป็นระบบนะครับทำอย่างเป็นระบบนี่ก็คือต้องแก้เหตุแทนทุกทั้งหมดอย่างเป็นระบบอย่างที่เราได้พูดกันมาตอนต้นนะครับแล้วก็เราอาจจะจัดให้เห็นว่าหัวใจสำคัญก็มีอยู่3ระดับและในแต่ละระดับก็มีมาตรการที่สำคัญที่สุดไม่กี่มาตรการนะครับก็คือต้องแก้มาที่ตัวระบบโรงเรียนเราเรียกว่าไมโครที่สุดนะครับที่โรงเรียน2ก็คือต้องแก้ที่ระดับข้างบนนะครับก็คือเรื่องของมาโครก็คือตัวที่ส่วนกลางแต่มันมีตรงกลางครับที่สำคัญมากก็คือต้องพัฒนานะครับทางออกใหม่ก็คือการศึกษาที่มีจังหวัดเป็นฐานนะครับขึ้นมานะครับแต่ละอันก็จะทำหน้าที่ร้อยรัดเชื่อมโยงกันไปครับโรงเรียนก็อยากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโรงเรียนไหนมีประสิทธิภาพคนที่เขามีอิสระในการจัดการที่เราเรียกว่ามีจัดการตัวเองสมบูรณ์แบบนะครับแต่โรงเรียนไหนที่ไม่ได้ดีต้องถูกเข้มงวดกวดขันรับผิดรับชอบนะจากเขตพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำที่ไมโครนะครับส่วนที่มาโครนี่ก็คือต้องสร้างระบบการศึกษาจังหวัดที่สามารถกำหนดนะคุณลักษณะและความสามารถของในจังหวัดที่ต้องการนะแล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นจริงตามที่เราบอกความต้องการตัวนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันมีกลไกเกิดขึ้นนะครับมีแผนแล้วก็มีองค์กรที่จะมาช่วยทำให้เกิดแผนได้นะเขาก็ต้องเป็นกฎหมายนะครับที่รับรองนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกฎหมายมาก่อนเพราะอะไรครับจ๊ะเพราะว่าตอนเรื่องกฎหมายนี่มันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมากปัจจุบันเราควรแต่รอกฎหมายหนึ่งรอกี่ปีกฎหมายก็ยังไม่ออกท่านก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับนะสองพอกฎหมายออกมาโครมเดียวปุ๊บปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงหมดการเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะไปได้อย่างไรเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สูญเสียมากนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของทุกจังหวัดที่ทำอยู่ในกลุ่ม15จังหวัดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทบาทที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับที่พยายามจะทำให้เรื่องของโครงสร้างระดับกลางที่เราเรียกว่ามีโซซิสเต็มนะครับนะระบบกลางตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นข้อต่อสำคัญการทำให้เกิดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะครับนะพวกนี้นี่ก็ต้องทำให้เกิดสมัชชาการศึกษาเกิดคณะกรรมการศึกษาและสำนักงานการศึกษาจังหวัดอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับส่วนกลางก็ต้องลดบทบาทลงนะครับนะถ้าส่วนกลางมีบทบาททุกอย่างนะในการกำหนดคุมงบประมาณคุมแผนนะคุมทุกอย่างเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถออกจากกองรวมหรือวิกฤตของการสั่งได้นะครับก็ต้องลดบทบาทลงนะครับทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นการประมวลเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าการทำเรื่องของการจัดการสาธารณพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะของการเปลี่ยนแปลงทั้ง3ระดับให้นำไปสู่การศึกษาที่เราคาดหวังนะครับว่าจะเป็นความหวังของคนในพื้นที่เป็นความหวังของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นความหวังว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เมื่อเป็นสังคมสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีคนที่เราผลิตขึ้นมาเป็นพลังการผลิตหรือเป็นผลิตภาพของเราเนี่ยที่สามารถที่จะดูแลสังคมของเราให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืนนะครับทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานที่อยากจะกล่าวในช่วงประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงนะครับ45นาทีเพื่อที่จะให้ท่านได้เรียนการแลกเปลี่ยนกันต่อไปขอบคุณมากครับ